อ๋อดูเป็น3รุ่นนี้นะครับผมได้เลยครับมีทั้ง3รุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเชิญได้เลยครับอันนี้เป็นลูกเข็ดนะคะคุณน้ำสักตัวนะครับที่คุณน้ำดูข้อมูลมาเนาะอ๋อค่ะก่อนอื่นก็เห็นว่าทางคุณน้ำให้เอาไปให้อาม่าใช้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ขอทราบรายละเอียดของอาม่าได้ไหมครับว่าเช่นน้ำหนักตัวหรือว่าลักษณะของคนของอะไรอ๋ออันนี้มันต้องทราบใช่ไหมครับต้องทราบครับเพื่อที่เราจะได้ขอแล้วก็เลือกลูกเข็ดที่เหมาะกับผู้ชายครับโอเคอาม่าเนี่ยนะคะอายุ65น้ำหนักประมาณ60ครับผม60ใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็จะทุ่มท้องนิดนึงค่ะแล้วสุขภาพอะครับเป็นไงบ้างครับยังแข็งแรงอยู่ไหมด้วยจริงๆท่านก็ยังแข็งแรงนะคะก็ยังสามารถที่จะเดินเองได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอท่านอายุเยอะอะค่ะเวลาเดินเนี่ยเข่าจะรู้สึกเจ็บแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ที่บ้านก็จะพาท่านไปตัดประวัติด้วยจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักคือทักที่บ้านอยากให้เอามาออกข้างนอกบ้างใช่ค่ะอยากพาไปด้วยก็เลยจะมาเลือกรถเข็นได้เลยครับจริงๆทั้ง3รุ่นที่พี่น้ำดูมาครับเข้าหมด3รุ่นเลยครับเพียงแต่ว่าแต่รุ่นมันจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติกับข้อจำกัดที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเขาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเอาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเนาะตัวแรกนะครับจะเป็นรถเข็นโซม่านะครับข้อดีเนี้ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมลอยนะครับข้อดีของเขาเลยจุดขายเลยคือตัวนี้ตัวผ้านะครับตัวผ้าเป็นระบบแอนตี้สตรีทนะครับจะช่วยลดการเขาเรียกว่าหย่อนฟอยล์ได้กดดีกว่าตัวอื่นเพราะอาจจะรีวิวมาบ้างใช่ครับผมตัวนี้ก็มีน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็มีตัวเรียกว่าตัวช่วยเวลาข้ามลูกละหน้าอะไรใช่อะไรประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยคะผมขึ้นรถตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 13.6 กิโลนะครับก็สามารถขับได้เลยยกเวทได้อยู่ยกเวทได้เนาะกายข้ามแขนนะครับลองยกอยู่ข้างเลยค่ะกายแขนใหญ่ได้ไหมครับโอเคเนาะสบายบายโอเคค่ะตัวต่อมานะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ล้อจะเล็กลงมาจากตัวนี้2นิ้วแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานครับผมแล้วก็มาตรฐานเป็นอลูมิเนียมอลอยเหมือนกันมีเบรกมีอะไรเหมือนกันแต่ว่าจุดขายตัวนี้คือเลยหลักๆเลยตัวอยู่ที่ผ้านะครับผ้าเป็นระบบเขาเรียกผ้า2ชั้นอ๋อข้อดีคือมันจะเข้าลูกกับตัวผู้ใช้มากกว่าครับแต่หลังอะไรอย่างนี้หรอใช่แต่ว่าข้อจำกัดข้อนี้คือต่างจากตัวเมื่อกี้นิดนึงตัวนี้จะกว้างกว่าตัวนี้จะแคบอ๋อมันระยะใช่ผ้ามาตัวใหญ่ก็นั่งไม่ได้เลยใช่ใช่ครับครับได้เหมือนกันครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือจะมีระยะตรงนี้ที่กว้างก็คือนั่งข้อขาได้สบายกว่าซึ่งขาจะเป็นกระแทกนิดนึงครับผมแล้วอันนี้คือเวลาพับเก็บเวลาเคลื่อนได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับผมนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีเพิ่มเหมือนกันคือเบลนะครับรุ่นนี้ก็ไม่มีให้นะครับใช่ความปากอยู่ตรงนี้ค่ะเก็บก็ลักษณะประมาณนี้นะครับระยะขาดอยู่ตัวนี้หนักกว่าตัวนี้ประมาณโลกว่าๆเลยหน่อยครับตัวนี้อยู่ประมาณ14หน่อยครับ14ยังไหวอยู่ใช่ตัวสุดท้ายอันนี้เหมือนกับว่าราคาจะถูกกว่าใช่ครับถูกกว่า2ตัวนั้นนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันแต่ว่าความต่างคือต่างที่วัสดุของตัวแรกจะเป็นอลูมิเนียมอลอยน้ำหนักเบานะครับข้อจำกัดของตัวนี้คือน้ำหนักแค่นั้นเองครับแต่วัสดุตัวนี้เขาจะเป็นเหล็กชุบซึ่งมันถามว่าแข็งแรงไหมเนี่ยแข็งแรงทั้ง3ตัวรับหนักได้เท่ากัน100กิโลกรัมแต่ว่าตัวเนี้ยวัสดุโดยรวมน้ำหนักโดยรวมจะสูงนิดนึงคือหมายถึงว่าเวลายกย้ายอะไรอย่างเงี้ยจะอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงถ้าตัวนี้อยู่ประมาณ 28-30 กิโลครับผมแต่ถ้ามีงบมาที่จำกัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะพับคอลงไม่ได้เหมือน2ตัวแรกพื้นที่ในการเรียกว่าใช้ก็จะเยอะกว่านะครับผมตรงนี้ค่ะนี่คืออาจจะไม่เหมาะกับการเดินทางไกลยกขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะเปื้อนแรงเราครับอ๋อครับผมถ้ามีคนยกก็โอเคอย่างใช่ครับแล้วก็มีเบลท์ให้2ตัวแล้วครับ2ตัวทีนี้น้ำอยากจะทราบว่าเราตัวไหนมันดีที่สุดตัวไหนมันดีที่สุดเหรอครับเดี๋ยวผมแนะนำอย่างนี้ครับจริงๆแล้วตัวที่ดีที่สุดอ่ะคือตัวที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
ึกออกไหมครับหมายความว่าตัวที่แพงที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีใช่ครับถูกครับเราเรียกว่าเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ตัวคนไข้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดครับอ๋อแนะนำดีกว่าโอเคเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกก็ดูมาก็ยังงงอยู่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้ำขอดูอีกแป๊บนึงนะคะได้ครับลองนั่งดูได้แล้วก็ลองดูฟังก์ชันอื่นได้ครับโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับดีครับสวัสดีค่ะก็เอามาได้แน่ค่ะรับเขียนวันนี้นะคะ I can't remember the last time I took